ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวก็มาเป็นบอกใหม่อีกแล้วนะครับผมอันนี้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับคืออันนี้คอมพวกคุณไม่พังนะครับผมหรือว่าหน้าจอพวกคุณเว็บอะไรถึงนี้มันยังไม่ไปไหนนะครับโอเคนะคือหน้าจอมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับทุกท่านนะครับอันนี้ผมนี่มาบันทึกนะครับผมบันทึกช่วงเดือนอะไรวะพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมในวันลอยกระทงนะครับผมก็หวังว่าจะหลายคนนี่น่าจะได้ไปร่วมลอยกระทงกันนะแต่ก็เห็นว่าช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ารณรงค์นะครับว่าให้รักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เน้นอันนี้ก็เห็นด้วยนะที่เขาให้รณรงค์ในตรงจุดนี้กันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะครับผมแม่น้ำพวกนี้แม่น้ำมันอาจจะพังมันจะเสียหายง่ายเลยนะครับผมมันเสียหายอยู่แล้วนะครับอันนี้โอเคทุกท่านนะครับผมแล้วเราก็คัดสวัสดีท่านนะครับผมนี่เราก็อยู่กับบล็อกนะครับผมบล็อกอันอีกอันนึงนะครับที่ไม่รู้ว่านานนานเชียผมมานะครับวันนี้ผมได้อยู่ในวันลอยกระทงนะครับผมเป็นวันลอยกระทงที่ผู้คนน่าจะได้ไปลอยกันหลายที่กันนะครับผมก็อันนี้ผมได้ทำการบันทึกอยู่นะครับผมบันทึกเป็นวิดีโอนะครับก็ไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะครับผมแต่ก็บันทึกไว้ก่อนนะครับเพราะว่านี่คือแบบว่าเป็นนานๆทีทุกท่านนะครับแบบนานๆทีมันจะมีอะไรแบบนี้บ้างนะครับผมเป็นผมตัวแล้วว่าผมเนี่ยบันทึกเหตุการณ์เรื่องของพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะครับหรือพระจันทร์สุริยคาตนะครับผมหรือว่าจันทราคาตถึงเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดตามมานานนะครับก็บอกตัวแล้วว่าเป็นไม่ว่าจะจันทราคาตหรือว่าสุริยคาตนะครับมันสู้ความสวยงามเวลาพระจันทร์เนี้ยมันส่องสว่างและเต็มดวงเนี่ยได้แบบนี้จริงๆนะครับผมมันค่อนข้างจะสว่างสวยมากๆนะครับลืมไปต้องโฟกัสอันนี้ต้องโฟกัสอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ปรับนิดหน่อยนะครับผมตะกี้มันเกิดเด้งขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตปรับหน่อยแบบนี้ดีกว่านะครับสวยดีแบบนี้โอเคนะครับก็บันทึกไปนะครับผมให้บันทึกไปคือบอกตัวแล้วว่าเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่มันเป็นส่วนตัวของผมนะว่าผมชอบแบบนี้นะครับแต่พูดตามตรงจริงๆนะครับว่ามันจะสวยกว่านี้ถ้ากูไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับผมอันนี้ข้างนอกนี่ก็เป็นนั่นแหละตึกร้านบ้านช่องแสงสว่างในกรุงเทพนะครับประมาณนี้แต่ว่ามันจริงๆณตอนนี้มันรู้สึกสว่างมากนะครับสว่างแบบมันไม่ได้มืดแบบมองไม่เห็นมือตัวเองนะแต่ว่ามันแต่ด้านหน้าจอพวกคุณเนี่ยมันจะดูมืดใช่ไหมแต่จริงๆครับมันไม่ได้มืดเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขมากมายนะครับผมในวันลอยกระทงนี้นะครับแล้วก็ขอฝากเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนิดนึงนะครับคือลอยกระทงนะครับมันลอยได้แต่เพียงแค่ว่าคือณตอนช่วงนี้ครับว่าการลอยกระทงเนี้ยมันถ้าคุณลอยอ่ะแล้วก็ปล่อยมันไปเลยแน่นอนว่าคุณไม่ลอยคนเดียวนะครับไปหาอยู่ตรงนี้คือคุณไม่ลอยคนเดียวถ้าคุณลอยเพียงแค่คนเดียวปัญหาต่อให้เป็นวัสดุกระทงเนี้ยเป็นวัสดุจากธรรมชาติมันย่อยสลายง่ายกว่าพวกพลาสติกถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณปล่อยไปน้ำก็เสียหายง่ายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรื่องไอ้ขนมปังนี่เหมือนกันนะครับนี่ยาตัวดีเลยมันย่อยง่ายก็จริงนะครับแล้วแต่คุณคิดหรือเปล่าว่าปลามันจะกินหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะถ้าปลามันอิ่มแล้วมันก็ปล่อยทิ้งนะเฮ้ยมันก็ย่อยสลายตามนั่นแหละลงไปสู่ทำไมมันเกิดขึ้นเรื่อยๆวะก็นะครับฝากทุกท่านไว้ด้วยนิดนึงนะครับเกี่ยวตรงจุดนี้เพราะว่าแม่น้ำเราเนี่ยมันเสียหายมานานมากแล้วนะครับมันก็จะเดี๋ยวในอนาคตไม่แน่เหมือนกันแหละนะครับว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่อนาคตเราก็อาจจะไม่มีแม่น้ำให้เราใช้ไม่มีแม่น้ำอาจจะเป็นแม่น้ำที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นตลอดเวลาซึ่งเราว่าการที่มีแม่น้ำนะครับแม่น้ำกลิ่นเน่าเฟะตลอดนะครับผมมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจน
ะครับเหมือนกันแหละนั้นก็ช่วยกันรณรงค์นะครับช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของคุณนะครับผมให้ลูกหลานได้เห็นต่อไปนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยน้องนิดนึงนะครับเป็นบล็อกที่ประหลาดหน่อยนิดนึงสำหรับหลายใครหลายคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแว็บนึงนะครับผมอันนี้ผู้คนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่านี่ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นกล้องแคนนอนนะครับผมขออนุญาตแป๊บนึงนะไม่รู้จะมีแฟทป่ะนะแฟทกูไม่มีอีกขอบคุยมากนะครับผมโอเคไม่เป็นไรโอเคครับงั้นก็ขออนุญาตไปถ่ายต่อแล้วนะครับก็ลอยกระทงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับผมเนี่ยจะเป็นลอยกระทงคลิปลอยกระทงคลิปสุดท้ายครับของ channel นี้ด้วยนะครับผมโอเคนะเพราะว่าสิ้นปีนี้ผมก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็ขอฝากหลายอย่างไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็บ๊ายบายครับวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสาธุ